ูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2561ค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทสังกัดเทศบาลนครแม่สอดสืบสานประเพณีจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2561โดยมีนายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทพร้อมผู้ปกครองนักเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้สืบสานประเพณีและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้ประเพณีไทยได้มีส่วนพัฒนาจิตใจและร่วมเรียนรู้ถึงมรดกไทยในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโดยทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทได้นำคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนกว่า100คนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำลำธารเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคาและการทำการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดการจัดทำกระทงเล็กการแสดงของนักเรียนเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่แฝงไปด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลินWe'll be right back.